ความสวยมันเป็น abstract อะแต่ความสุขอะเรารู้ตัวเราดีว่าเรามีหรือไม่มีถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นแล้วอะอันนั้นอะเราสวยแล้วช่วงปี2021-22อะถ้าส่วนตัวเราเจอเรื่อง fasting ใช่ไหมที่เปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยแล้วพอเราเข้าใจความรู้ตรงนี้แล้วเราเริ่มใช้มันเป็นแล้วว่าปี2023นี่จะเป็นปีแรกที่เราลองว่าถ้าเราจะอยู่กับไอ้ฟาสติ้งนี้ไปตลอดชีวิตอะมันจะยังไงอยู่ยังไงให้มันไม่ยากเกินไปยังกินข้าวกับเพื่อนได้ยังคุมแฟตได้แล้วก็ยังมีชีวิตที่มีสุขภาพดีอะไรเงี้ยเคยมีเพื่อนแคปมาให้ดูอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงจังมากเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราแฮปปี้มากกว่าคนก็จะบอกว่าอยากฟาสติ้งเพราะว่าจะได้ผอมมีซิกแพคหุ่นดีอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆความรู้สึกของการทำฟาสติ้งความรู้สึกดีของมันก่อนที่เรารู้ตัวดีว่าท้องเราว่างเราสมองเราฟังก์ชันอะประสาทสัมผัสเราจะชัดเจนสามารถมัลติทาสกิ้งได้ดีมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราค่อยๆมาเจอทีหลังแล้วมันก็บริหารการทำงานยิ่งถ้าเราโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเนี่ยมันก็จะทำอันนั้นได้ manage ได้ดีกว่าเวลาเราพูดเรื่อง beauty standard เราต้องรู้ก่อนว่ามันมีฟิลเตอร์ในเรื่องของ marketing ของการขาย product หลายอย่างอย่างเช่นคอลลาเจนบ้างครีมไวท์เทนนิ่งบ้างยาลดความอ้วนอะไรเงี้ยที่มันใส่ข้อมูลเราผ่านโซเชียลมีเดียมาทุกวันมีการยิงสปอนเซอร์แล้วต้องผอมต้องขาวต้องสูงถึงจะสวยอะไรเงี้ยบางทีเราถูกมีเดียเนี่ยยัดข้อมูลที่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องรับรู้มากเกินไปโลกทุกวันนี้เปิดโทรศัพท์เข้าห้องน้ำเนี่ยได้ข้อมูลเยอะมากแต่ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าข้อมูลเหล่านั้นมันมาล้างสมองเราซะอีกว่าเราต้องไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแล้วสุดท้ายเราก็โดนตัวเราเองอะตีตาว่าเราเป็นคนไม่สวยอย่างเงี้ยถ้าเราหลุดออกจากนั้นได้อะแล้วถ้าเราตกตะกอนความคิดของเราดีๆเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสวยมัน abstract อะแต่ความสุขอะเรารู้ตัวเราดีว่าเรามีหรือไม่มีถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นแล้วอะความสวยคือความสุข